เผือกร้อนน้องชายธนาทรจ่ายสินบนแลกฮุบที่หลวงอายการทนกระแสสังคมไม่ไหวบอกรอตำรวจสอบสวนความผิดเอ๊ะยังไงดิวต้อยสนทิยานยึดนิวทีวีทําท่าสะดุดเหตุหลายปัจจัยแท้ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m g r Podcast ครับผมกเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัลน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่10ทธันวาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับ คดีปลอมแปลงเอกสารราชการของสำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริยที่มีน้องชายธนาธรก็คือสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานบริษัท Real Asset Development ็นจำกัดเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นผู้ว่าจ้างสัญญาวงเงินสูงถึง500ล้านโดยจ่ายเงินกันไปแล้ว20ล้านจำเลยมี2คนรับสารภาพและถูกพิพากษา,าจํคุกไปแล้วแต่น้องชายธนาธรยังไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหา งานนี้สังคมนะครับก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเพราะขณะที่ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และประธานคณะก้าวหน้าผู้ที่ให้วันนี้นั้นแสดงจุดยืนสนับสนุนคณะราษฎรต่อต้านและก็มีการให้ปฏิรูปสถาบันและก็มีการตรวจสอบสำนักง,งานทรัพย์สินแต่คนในครอบครัวอย่างน้องชายตัวเองกลับมีความต้องการเข้าไปแสวงหาประโยชน์จากการพัฒนาที่ดินของสำนักง,งานทรัพย์สิน และก็มีชื่อเป็นถึงผู้พัวพันในฐานะคนจ่ายเงินใต้โต๊ะมีกระแสเรียกร้องให้อัยการและก็ตำรวจนั้นออกมาให้คำตอบกับสังคมด้วยเกรงจะซ้ำรอยคดีบอสกระทิงแดงที่กระบวนการยุติธรรมเอื้อประโยชน์ให้กับตระกูลที่ร่ำรวยหลังจากเรื่องนี้เงียบกริบมาหลายวันนะครับเมื่อวานนี้ก็คือ9ธันวาคมอัยการก็ทนแรงกดดันของสังคมไม่ไหวทรงทีมงานโฆษกสำนักง,งานอัยการสูงสุดยกขบวนออกมาไขาปมคดีนี้ ว่าเหตุใดที่ผ่านมาจึงไม่ได้สั่งฟ้องสกุลทรมีคำอธิบา,บายบอกว่านั่นเพราะพนักง,งานสอบสวนไม่ได้สอบสวนความผิดของสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจรวมทั้งไม่ได้ตั้งเป็นผู้ต้องหาและก็ไม่มีการสอบปากคำใดๆเอาไว้ในสำนวนโดยพนักง,งานสอบสวนได้สรุปไว้ในรายงานการสอบสวนเสนอพนักง,งานอายการว่าในส่วนของสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจ พนักง,งานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยแยกสำนวนดำเนินคดีต่างหากออกจากคดีนี้ดังนั้นพนักง,งานอายการสำนักง,งานอายการพิเศษฝ่ายปราบร,รามการทุจริตสี่จึงไม่มีความเห็นและคำสั่งทางคดีในส่วนของสกุลทรจึงรุ่งเรงกิจรวมทั้งพนักง,งานอายการไม่ได้แนะนำพนักง,งานสอบสวนให้ดำเนินคดีเนื่องจากพนักง,งานสอบสวนระบุเอาไว้แล้วในสำนวนชัดแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และก็แยกสำนวนคดีดังกล่าวเมื่อมีการจัดส่งสำนวนมาให้พนักง,งานอายการพิจารณาพนักง,งานอายการก็จะได้ดำเนินการตามข้อเท็จจริงและข้อดกฎหมายต่อไปในส่วนโอกาสที่สกุลทรจะรอดคดีหรือไม่อย่างไรนั้นอิทธิพรแก้วทิพย์โคศกอายการสูงสุดก็ขยายความเอาไว้อย่างน่าสนใจครับว่าจากการตรวจสอบสำนวนในช่วงตน้นปี2560ผู้ต้องหารายที่2ก็คือธุรกิจตั้งวิทยวณิช ซึ่งเป็นในหน้าค้าที่ดินอิสระขนาดนั้นได้ไปพบกับสกุลทรและก็มีการนำที่ดินไปเสนอให้เช่าทั้งสองแปลงของสำนักง,งานทรัพย์สินก็คือที่ซอยร่วมดีและที่ตั้งขององค์การโทราศัพท์แห่งประเทศไทยที่บริเวณชิดลม สกุลทรอนให้ความสนใจในที่ดินดังกล่าวและหลังจากมีการตรวจสอบข้อมูลว่ามีที่ดินอยู่จริงสกุลทรก็ได้ติดต่อประสานงานและทำสัญญาว่าจ้างผู้ต้องหาที่2เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานให้บริษัท Real Asset Development จําจำกัดมีสิทธิ์ในการเช่าที่ดินโดยมีค่าตอบแทนทั้งสิ้น500ล้านบาทซึ่งหลังจากที่มีการทำสัญญาครับก็ปรากฏว่ามีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเรียกรับให้สกุลทรจ่ายเงินแล้ว3งวด รวม20ล้านตามที่พูดรองหาอสารภาพไปและพูดรองหาทั้งสองก็เอาเงินไปแบ่งกันตอนหลังเมื่อมีปัญหาครับสกุลทรก็ทวงถามคืนมาได้7ล้านหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าสำนักง,งานทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์ทราบเรื่องก็เลยมอบอำนาจให้ในายอิสาราจารุวณิกุลไปแจ้งความในข้อหาปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารราชการปลอมซึ่งทางกองปราบก็สามารถจับกลุ่มาูดรองหาที่หนนนั้ก็็กเสสจิ้น ส่งมาถึงพนักงานอัยการในเดือนเมษายน2562และพนักงานสอบสวนก็ยังได้มีการส่งสำนวนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชแต่ปปชก็ได้มีหนังสือตอบกลับไปยังพนักงานสอบสวนว่าให้ดําเนินการสอบสวนต่อไปในส่วนท้ายของรายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวนทําพนักงานสอบสวนก็ได้ขมวดข้อเท็จจริงเอาไว้ดังนี้ครับว่าในส่วนของสกุลทรผู้ให้เงินแก่ผู้ต้องหาที่1และ2โดยมีเจตนา ให้นำไปให้เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทำความผิดต่อหน้าที่ช่วยเหลือบริษัทเรียลแอสเซทดีเวลเป n นจำกัดเพื่อให้ได้สิทธิ์การเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินโดยไม่ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนปกติจึงเข้าลักษณะเป็นการใช้ให้ผู้ต้องหาที่สองไปกระทำความผิดสกุลทรจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติไนซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับสกุลทรตามกฎหมายต่อไป เรื่องนี้ดูแนวโน้มงานนี้น้องชายของคุณธนาทรอ,อยากที่จะหนีบ่วงกรรมพี่ชายแ่ะครับจะทำอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม หลังจากที่มีข่าวความเคลื่อนไหวของทีม I.O. ของลุงลุงนะครับก็คือนำโดยต้อยสนธิยานชื่อรุทณนธรรมและก็ชาวคณะที่ยกขบวนออกจากเนชั่นทีวี บอกว่ากำลังจะมีเวทีออนแอร์ใหม่ที่ช่อง n e w ทีวีิของประภาเหตุตกูลศีนีนวนัทหรือคุณแดงหลังจากเจรจากันมาประมาณ3สัปดาห์โดยมีเจ้าสัวชาติสิริโสพลพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของนิว t v 1 8เข้ามาช่วยเป็นคนกลางในการเจรจาข่าวว่าดีลนั้นจบที่800ล้านบาทโดยช่องนิวทีวีสิเหลืออายุสัมปทานอีกประมาณ8ปี และมีสปอนเซอร์หลักเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงที่ไม่กลัวผลกระทบจากการเมือง6-7แห่งใจปั๊มเส้นใบสั่งซื้อโฆษณาระยะยาวเพื่อการันตีให้แบงก์กรุงเทพเจ้าหนี้มั่นใจว่าทางช่องจะมีรายได้จากโฆษณาไว้จ่ายหนี้ได้อย่างแน่นอนนี่ยังไม่นับพ็อกเก็ตมันนี่ที่ลุงลุงอัดฉีดให้แพลนว่าต้อยสนธิยานจะเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่16ธันวาคมนี้เวลา15.00นที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล จากนั้นก็จะเริ่มออนแอร์อย่างเป็นทางการในวันที่21ธันวาคมเวลา15นาฬิกาขณะทีเ่เจ๊ปองครับอัญชลีภายรีรักก็โพสต์เฟซบุ๊กภาพหมู่ทีมงานพร้อมกับข้อความบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยอีกไม่นานพวกเราจะกลับมาหน้าจอทีวีในมือถือบน Facebook Live และก็ใน YouTube ไม่ต้องเดาว,ว่าเราจะไปที่ไหนอย่าร้อนรนว่าเราจะเปิดตัววันใดหรือส่งว่าใครทำอะไรกันบ้าง เพราะจุดหมายที่รอมรวมเรากันนั้นก็คือการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีต่อประเทศชาติเราไม่เถียงเราทำเราไม่นำพากับคำนินทาเราเดินหน้าต่อไปอีกไม่กี่วันพบกันวันแถลงข่าวตอบหมดเปลือกข้อความที่ออกอาการกระดีกระดาสักขนาดนี้นะครับของเจ๊ปองนั้นก็เหมือนเป็นการคอนเฟิร์มว่าดีลนี้ชัว์แน่ แต่คล้อยหลังเพียงแค่วันเดียวครับหลังจากที่ข่าวนี้แพร่ออกไปก็ปรากฏว่าคุณแป๊บซี่ครับเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ผู้ดำเนินรายการแหล่งข่าวเล่ามาขาใหญ่ของช่องนิวทีวีสิดก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าลือกันว่อนอีกรอบตัวสอบกับทางนิวสิยืนยันว่าวันที่21ธันวาคมนี้ยังเป็นผังเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรก่อนหน้านี้ก็ลือกันสะพัดว่ามาแน่นอนวันที่หนึ่งธันวามาเที่ยวนี้ก็ยืนยันกันหนักแน่นแบบนั้นอีกรอบ หากมีการปรับผังแบบนี้จะต้องมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงให้ผู้ประกาศทราบแต่ก็ยังเงียบเชียบการเจรจาพูดคุยที่ว่าลงตัวแล้วจบที่800ยังไม่มีการชี้แจงใดๆจากทางนิว18ลงตัวอย่างที่เป็นข่าวหรือไม่ฟังว่ายังสะดุดครัชกราฟิกที่ระบุว่าพร้อมหน้าจอ21ไม่ใช่ของทางนิว18ทำเอาไว้นะก็เลยต้องมาชี้แจงไม่ให้เข้าใจผิดอ้าวงานนี้ ก็ต้องแปลกใจแหละครับว่าทําไมเป๊บซี่โพสต์เหมือนดิวล่มจากนั้นก็ไปส่องเฟซของเจ๊ปองอีกรอบก็เจอข้อความบอกว่าถ้าเราไม่มีทีวีสักช่องในวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้หรือตลอดไปจะติดตามเราทางออนไลน์ไหมคะถ้าตอบว่าตามตามเลยค่ะอย่าลังเลแล้วก็เจ๊ปองก็ยังโพสท่าคู่กับสันติสุขมรงศรีผู้ร่วมรายการระบุว่า ถ้าเราสองคนจัดรายการใน YouTube จะเป็นยังไงคะแค่ถามเฉยๆนะคะอ้าวทำไมเจ๊ปองมามุกนี้ครับหรือว่าดิว800ล้านสะดุดจริงๆมองไปทางคุณแดงหากดิวนี้ลงตัวจบได้น่าจะเป็นการยกภูเขาออกจากอกเพราะได้ตั้งแต่ได้สัมปทานช่องมาก็ไม่เคยยืนตัวตรงเรียกว่าแบกหนี้กันหลังแอ่น มีตัวเลขรายงานกับกสทช,ชครับยืนยันว่าช่วงระหว่างปี2557ที่ได้รับสัมทานมาจนถึงปี2562ขาทุนสะสมไปถึง2,934ล้านบาทดังนั้นคุณแดงไม่น่าจะเล่นแง่หรือว่าเจ้าสัวชาติสริในฐานะเจ้านีรายใหญ่เกิดเฉลียวใจอะไรขึ้นมาเพราะตอนแรกอาจจะคิดแค่ว่าเข้ามาเป็นคนกลางในเดียวนี้แต่คิดไปคิดมาเอ๊ะคนนอกอาจจะมองว่าแบงค์กรุงเทพ เปิดหน้าโดดลงมาเลือกข้างทางการเมืองแล้วเดี๋ยวม็อบก็ติดแฮชแท็กแบนแบงกรุงเทพงานนี้จะได้ไม่คุ้มเสียเช่นเดียวกับสปอนเซอร์หลัก6 7จัดรายที่ว่าพอถึงเวลาเอาจริงอาจจะกลับลำก็เป็นได้หรือว่าบรรดาลุงๆเห็นว่าช่วงนี้ทีมนี้หายไปจากหน้าจอสถานการณ์การเมืองก็ลดดีกรีความร้อนแรงลงแล้วจะหาเรื่องเต,เติมฟืนเติมไฟเข้าไปอีกทำไมแค่ใช้บริการของแรมโบ้ธนกร ก็น่าจะเอาอยู่รอดูอีกสักพักเถอะงานนี้ก็คงต้องรองกันต่อไปครับว่าต้อยสนทิยานจะแถลงว่าอย่างไร16ธันวาคมนี้หวยออกแน่นอนโปรดติดตาม นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคน,คนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา m j r o n l i n e c o m นะครับเราเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าคุณผู้ฟังผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพรบคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ